จวัตรประจำวันของมาซามิซังที่อาจเรียกได้ว่าเป็นคุณทวดของเราก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามาซามิซังอายุร่วม100ปีแล้วครับแต่อายุก็ไม่ใช่อุปสรรคในการออกมาสำรวจพืชผักเพื่อนำมาประกอบอาหารกิจวัตรนี้คุณทวดแห่งจังหวัดนากาโน่ดินแดนอาทิตย์อุทัยบอกผ่านยูทูบเบอร์40 Creation ว่าทำมาตั้งแต่อายุราวๆ8ขวบแล้วนะครับดูสิครับถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวอาจจะยังช้าอยู่บ้างตามสภาพร่างกายแต่ความจำในการปรุงรสไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวครับความน่าสนใจของอาหารที่สืบทอดกันมาก่อนยุคสงครามโลกผนวกกับความน่ารักของคุณทวดมาซามิทำให้รอบ1ปีที่ผ่านมามีคนเข้ามาดูคลิปนี้มากกว่า 2,900,000 ครั้งเลยทีเดียวนี่เป็นหนึ่งในหญิงสูงอายุที่อาศัยในชนบทที่อยู่นากามูระนักคิดนักเขียนและนักชิมวัย30ปีเศษนำวิธีเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่าน YouTube ตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนนะครับภายใต้หัวข้อสูตรอาหารแห่งความสุขของคุณยายนากามูระบอกว่าที่มุ่งเน้นไปที่คุณยายคุณทวดที่มีอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าพวกเธอรอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงภัยพิบัติมากมายและยังมีความเชื่อว่าทักษะการทำอาหารของคุณยายเหล่านี้มีความสำคัญต่อประเทศและยุคสมัยซึ่งก็ดูเหมือนว่าความคิดของนากามูระจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้เข้าชมคลิปที่เธอรังสรรค์ขึ้นเพราะความสุขของอาหารที่บรรดาคุณยายคุณทวดถ่ายทอดผ่านคลิปของเธอได้รับความสนใจหลักหมื่นหลักแสนวิวเลยทีเดียวครับโดยอาหารบางอย่างแม้จะดูธรรมดาธรรมดาแต่บางครั้งก็จะทำให้เฉพาะคนสำคัญในช่วงวันสำคัญเท่านั้นอย่างคุณยายคิโยโกะโอบะวัยย่าง80ปีท่านนี้แม้กิจวัตรอาจดูเหงาๆไปสักหน่อยเนื่องจากสามีได้จากครอบครัวไปเมื่อ28ปีก่อนตอนนั้นคุณยายอายุ48ปีครับการทำอาหารจึงเป็นเสมือนเพื่อนชั้นดีนอกเหนือจากการไปสวดมนต์ที่วัดGrandma's Recipe Project ยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่นากามูระเคยอาจสงสัยเหมือนกับหลายๆคนนะครับว่าทำไมเราจึงไม่เคยเบื่ออาหารที่อาจทำโดยง่ายๆจากคุณแม่คุณย่าหรือคุณยายเลยซึ่งจากการเดินทางของโปรเจกต์นี้ทำให้เธอและทีมงานได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในแต่ละครอบครัวในหลากหลายประเทศจนค้นพบว่าผู้อาวุโสของครอบครัวอย่างคุณย่าคุณยายจะมีความสุขผ่านรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้ลงมือโชว์เสน่ห์ปลายจวักและจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีโอกาสถ่ายทอดสูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารที่คิดค้นขึ้นเองให้กับนากามูระโดยสูตรอาหารแม้จะไม่ได้ผ่านการชั่งตวงวัดปริมาตรของวัตถุดิบแต่ส่วนผสมที่มาจากใจหรืออาจเป็นสัญชาตญาณและประสบการณ์ในการทำอาหารพื้นบ้านมาอย่างยาวนานขณะที่บางสูตรก็ยังสะท้อนถึงการเอาชีวิตรอดและเด็ดเล็กเด็ดน้อยที่เป็นประโยชน์สำหรับปัจจุบันอีกด้วยที่สำคัญเป้าหมายของโปรเจกต์นี้นากามูระยังหวังให้คนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตามโลกยุคใหม่ที่การสัมผัสรสชาติที่ปลายลิ้นแทบไม่รู้ที่มาของวัตถุดิบว่าผักผลไม้อาจถูกเคลือบด้วยสารเคมีหรือเนื้อสัตว์ก็อาจมีสารกระตุ้นฮอร์โมนเคลือบอยู่เช่นกันรวมทั้งอาจยังทำให้คนรุ่นใหม่ฉุกคิดและกลับไปริมรสอาหารฝีมือคุณย่าคุณยายและได้ใช้เวลากับครอบครัวอีกครั้ง